ที่นี่คือทะเลสาบเมืองโรตารัวประเทศนิวซีแลนด์วันนี้วันที่28พฤษภาคม2558อาตมาภาพพระธรรมยัตโมเดินทางมานิวซีแลนด์แต่วันที่12ถึงวันนี้ก็วันที่28แล้วก็10กว่าวันเกือบ20วันแล้ววันที่30ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยเที่ยวบินที่ช่วง7โมงครึ่งนั่นก็คือห่านหงส์นี่จะเป็นหงส์ดำ